บู่ซาเน่สบู่น้ำนมข้าวเกรดพรีเมียมงานเข้ารัวๆกันเลยทีเดียวสำหรับสาวลำซิ่งโคโยตี้ลำยองน้องหินห่าวที่เพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ป้าผัวบ่ได้ออกมาให้แฟนๆได้จวดกันล่าสุดงานละครก็เข้าอีกเรื่องแล้วค่ะละครเข้าอีกแล้วเรื่องนึงค่ะจันทร์อังคารพุธเรื่องที่กำลังถ่ายอยู่ตอนนี้ก็พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะ ดูฮอตยังไงไม่รู้เนาะเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องใหม่ล่าสุดงูมิบชื่อเรื่องก่อได้เพราะว่าเรายังเผื่อพูดไปแล้วเผื่อถึงวันเขาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนชื่อนักแสดงเป็นเผื่อเขาเปลี่ยนชื่อนักแสดงคือมันเป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแล้วจะเปิดกล้องเดือนตุลาเป็นถ่ายจันทร์อังคารพุธมันก็โอเคไงคะส่วนเรื่องที่เราจะถ่ายวันที่เรากำลังถ่ายอยู่นี่คือพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เราก็เอาไปรับงานคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็มันก็เป็นละครช่วงทุ่มนึงเหมือนกันก็ได้นักแสดงหน้าใหม่ที่พวกเรารู้จักกันดีแล้วก็ที่ดังมากๆด้วยบอกแค่นี้ก่อนนะเล่นเป็นแม่เขาไหมแม่ค่ะเล่นเป็นแม่หลายเรื่องแล้วภาวนาว่าปีหน้าอย่าให้เล่นเป็นยายนะคะดูกลัวนะเพราะว่าเป็นแม่มาหลายเรื่องซะเหลือเกินนะคะค่ะแล้วก็เป็นแม่ใส่แซ่บเหมือนเดิมค่ะเป็นหมอลำซิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมอลำเลยกับหมอลำเลยเพราะว่าเขาคงคัดคนมาแล้วแหละเขาว่าลำยองน่าจะเหมาะเพราะว่าลำยองเป็นหมอลำซิ่งแต่ว่าเล่นเป็นแม่ใครอะไรยังไงเราติดตามชมค่ะเพราะว่าถ้าบอกไปตอนนี้คือเดี๋ยวทุกคนรู้หมดค่ะไม่ใช่อะไรหรอกกลัวแบบมันไม่ใช่เป็นเคสหรอกกลัวพูดไปแล้วผัววันถึงวันเขาเปลี่ยนตัวแสดงเขาเปลี่ยนตัวนักแสดงเอาเป็นว่าชื่อเรื่องขออุบไว้ก่อนเปิดกล้องเมื่อไหร่ข่าวลูกทุ่งจะรีบมาอัปเดตทันทีเลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย